เอาเรื่องของเวียดนามกันก่อนเป็นข่าวดีเขาบอกว่าตอนนี้สมาคมพืชผักแห่งเวียดนามนะคะเขาได้ประกาศว่าภายในปี 2030 เขาจะส่งออกผักและผลไม้ให้ได้ 300,000 ล้านบาท 300,000 ล้านบาทนะคะน้องมุกใหญ่โตมากโดยเขาบอกว่าเขาจะยกระดับการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดที่จะซื้อสินค้าเขานั่นแหละซึ่งเราอ่ะก็อยากทำแบบนี้เหมือนกันเราก็พูดกันมานานแล้วแต่เรามันแบบว่าอย่างว่านะระบบการปกครองของเรากับของเขาอ่ะมันไม่เหมือนกันของเขาสามารถสั่งการได้ทุกจังหวัดทุกมณฑลของเขาอยู่แล้วแต่ของเรามันก็ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมัครใจที่จะปรับปรุงกิจการของตัวนะแต่ดูสิพี่จะบอกว่าข่าวนี้ข่าวร้ายนิดๆสำหรับไทยนะเพราะตลาดเดียวกันแปลว่าเขาก็เท่ากับเป็นคู่แข่งเรานี่แหละแล้วประเด็นพอเขายิ่งขยับตัวเร็วอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งก็ต้องปรับตัวให้ทันเหมือนกันนะคะมาดูกันหน่อยว่าเพราะอะไรมีเลขาธิการสมาคมค่ะคุณดังฟุกเหงียนเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยก็คือจะใช้ช่องทางพวกข้อตกลงการค้าเสรีตัวใหญ่ๆอย่างเช่นมี FTA เวียดนามกับสหภาพยุโรปมีข้อตกลง CPTPPแล้วยังมี RCEP อีกซึ่งหลักๆเนี่ยคือตั้งแต่ปี 2021 นี่คือ push start แล้วหลังจากนี้ยาวๆไปอีก10ปีเนี่ย 300,000 ล้านเขาบอกเขาน่าจะทำได้แค่3ข้อตกลงนี้ก็ครึ่งโลกก็โอ้โหมหาศาลแล้วอ่ะและตลาดทำเงินทั้งนั้นนะเขาบอกว่าโดยตลาดใหญ่สุดของเขาก็คือจีนเจ้าเดิมนั่นแหละเพราะว่าช่องทางเขาติดกันส่งกันง่ายนะคะสะดวกการขนส่งเขาบอกในช่วง2เดือนที่ผ่านมาของปีนี้เนี่ยยอดเพิ่มขึ้น 17.5% โอ้โหพรวดมากเลยเป็น 11,000 ล้านบาทซึ่งเขาบอกเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเขาณปัจจุบันนะคิดเป็น 62% จีนเนี่ยซึ่งเขาจะต้องพัฒนาไปอีกแน่นอนแล้วเขาบอกว่าตลาดใกล้เคียงที่ผ่านมาและมีการส่งออกเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ดูมีอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าคือตลาดไต้หวันออสเตรเลียแล้วก็มาเลเซียคือไต้หวันนี่นะส่งไป400ล้านบาทโตขึ้น 43%ออสเตรเลียส่งไป370ล้านบาทโตขึ้น 30% มาเลเซียส่งออกไป290ล้านบาทโตขึ้น 32.5% อัตราโตมันสูงมากและมันมีอนาคตจริงๆ2ดิจิตทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วเอาแค่ว่าเปิดมาต้นปีเนี่ยตัวเลขก็ทำได้ดีแล้วเนี่ยปู่ไม่ต้องนับเลยนะช่วงเวลาที่เหลือนะคะแต่ว่าเวียดนามเขาบอกว่าตลาดอื่นๆเนี่ยก็ยังคงแสวงหาตลาดใหม่ๆด้วยที่แบบอาจจะยังไม่เคยเป็นคู่ค้ากันเช่นอียิปต์คูเวตยูเครนเซเนกัลคือเป็นตลาดที่ดูแล้วเนี่ยมีศักยภาพอีกอันหนึ่งคืออังกฤษค่ะกำลังส่งออกไปเพราะว่าเขาก็เพิ่งจะมีการทำ FTA ซึ่งกันและกันในนี้เนี่ยเวลาที่เขาส่งไปที่อังกฤษเนี่ยสินค้าทั้งหมดเนี่ย547รายการผักผลไม้ต่างๆมันก็จะไม่มีภาษีซึ่งกันและกันด้วยใช่แล้วมาดูสินค้าของเขานะอะไรที่เป็นสินค้าคู่แข่งแบบเดียวกับเราเลยอะคือลิ้นจี่ของเขาเยอะมากแล้วคุณภาพดีลำไยเงาะแก้วมังกรนี่เขาเป็นเจ้าตลาดรายใหญ่อยู่แล้วแล้วก็สับปะรดเนี่ยนี่คือเขาบอกว่าเขาก็ส่งสินค้าพวกนี้แหละออกไปทั่วโลกแล้วตอนนี้ไอ้สินค้าพวกนี้เขาก็บอกเองนะว่าคนที่เป็นคู่แข่งเขาคือไทยคือบราซิลคือมาเลเซียเพราะว่าภูมิอากาศมันใกล้เคียงกันที่จะผลิตผลไม้เขตร้อนคือพอฟังว่ามีชื่อไทยแล้วเนี่ยเราก็จะแบบกลับมาคิดเหมือนกันนะว่าเราจะทำอะไรกับมันต่อไปได้บ้างนะคือทีนี้เนี่ยเวียดนามเองเขาก็ที่ผ่านมาก็พยายามนะคะยกระดับพวกมาตรฐานการผลิตสินค้าต่างๆโดยเฉพาะแปรรูปผลไม้ส่งออกก็ทำได้เยอะมากยิ่งขึ้นซึ่งการส่งออกสินค้าเนี่ยที่เป็นตัวเลขของผลไม้เนี่ยเพิ่มขึ้น 30% เป็น2ล้านตันเพิ่มจากปีก่อนหน้าถึง 100% ค่ะเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยก็คือจะสร้างโรงงานแปรรูปผลไม้เพิ่มขึ้นอีก60โรงภายในปี 2030 ด้วยปัญหาเดียวกับเราที่เวลาเรามีสินค้าล้นตลาดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับมันเพราะว่าโรงงานแปรรูปของเราเป็นแต่โรงงานที่เป็นของบริษัทใหญ่ๆแต่วิสาหกิจชุมชนเนี่ยน่าเอาเขาเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ต้องทำแบบนี้ยัดกระป๋องแล้วก็ส่งขายใช่ไหมเวลามันล้นเนาะแล้วพอแปรรูปมันก็อยู่ได้นานด้วยเนาะการเก็บรักษาก็ง่ายกว่า